้นบอระเพ็ดนะครับสวยงามมากมีหลากหลายแบบอย่างนี้กระถางละกี่บาทครับมันสามกระถางร้อยครับต้นสามกระถางร้อยอันนั้นละอันนี้ละครับอันนั้นสามร้อยสามร้อยต่อหนึ่งต้นใหญ่อยู่ใหญ่ประมาณมากกว่ามือผมหน่อยหนึ่งนะครับมีผมช่องสิทธิโชค9 YouTube นะครับพามาเที่ยวชมต้นไม้อันนี้วันที่1นะใช่ไหม1มีนา58วันลอตเตอรี่ออกนี่พามาดูต้นไม้สวยงามนี่ดอกกล้วยไม้นะครับสวยงามดีนี่ต้นอะไรหินนะไอ้กุหลาบหินกุหลาบหินแล้วเดี๋ยวผมมาก็แม่บอกเดี๋ยวผมมาที่ประมาณน่าจะประมาณ5 ลูกเลยประมาณสวยงามมากให้สีที่สดใสมากเลยนะครับเพราะว่ารูปทรงมันเหมือนดอกกุหลาบนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากุหลาบหินออกดอกบ่อยไหมครับต้นนี้กุหลาบหินนะคะเรื่อยๆค่ะออกเรื่อยๆเลยทั้งปีเรื่อยๆค่ะดูแลยากไหมครับก็จะบอกยากไหมดูที่คนใส่ใจอ่ะครับถ้าคนไม่ค่อยใส่ใจมันจะอย่างกระถางประมาณนี้กี่บาทครับมีคนเนี่ยน่าจะแพงหน่อยไม่ใช่กุหลาบหินไม่ใช่สกุลกุหลาบสกุลกุหลาบพันปีเหมือนดอกกุหลาบเลยนะขายดีไหมครับแบบนี้ก็จริงๆแล้วลูกค้าชอบไซส์เล็กมากกว่าเล็กๆใหญ่จะราคาถูกเล็กๆถูกขายเร็วใช่ค่ะครับปกติขายอยู่ที่ไหนยังไงที่ออกทำงานนะทำงานนี้เดี๋ยวเราก็ไปที่กาชาลาลีอะค่ะอ๋อครับไปพบได้มีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่กาชาลาลีวันที่6มีนางาน10วันนะคะของทุกปีแต่ว่าแต่ละปีอาจจะคลาดเคลื่อนกันนิดหน่อยครับเดี๋ยวขอถามอีกนิดนึงเมื่อกี้ถามก่อนบันทึกรายการไอ้ต้นทางนู้นอะไรผสมเฟิร์นนะอะไรนะต้นอะไรนะเป็นลูกผสมจริงๆแล้วมันเป็นของเพื่อนอีกทีนึงอะค่ะเขาฝากมาค่ะเป็นลูกผสมระหว่างจริงๆบอกว่าถ้าถามชื่อหนูไม่แน่ใจใช่ไหมไม่แน่ใจแล้วภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรไอ้ข้างบนกับนี่พันเดียวกันไหมคนละพันอ๋อคนละพันคือน่าจะเป็นดากอนมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นไม้กลายอ่ะเราตั้งใจผสมให้มันเป็นอีกตัวนึงแต่มันไม่ใช่มันกลายมันเป็นตัวนี้มันก็เลยราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยครับอย่างนี้ต้นละเท่าไหร่5,000โอ้แล้วคนต้องใจรักจริงท่านั้นถึงเลี้ยงใช่ใช่ถ้าเกิดคนชอบก็โอเคเพราะว่าไซส์เนี้ยไซส์เล็กประมาณเนี้ยนะอันนี้คือลูกอ๋อก็คือเนี้ยนะอันนี้ต้นใหญ่เลยนะเนี่ยใหญ่เลยส่วนนี้ต้นเล็กเท่าไหร่ครับกี่บาทมหาอยู่ที่1,200ต้นเล็กก็1,200บาทค่ะต้องคนชอบเท่านั้นต้องคนชอบจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ชอบคงไม่ไปดูแลต้องพูดไม่กล้าจับไม่กล้าจับด้วยเป็นไม้กลายออกมาแล้วเราก็เลยแพ้ลูกเพราะพวกนี้มันบางทีมันไม่ใช่มันออกมามันไม่ได้เป็นตัวนี้เสมอไปนี่ไม่ใช่ร้านที่คราวที่แล้วอยู่หัวโค้งแล้วมีหมาอะไรใช่จำได้ใช่ไหมผมก็ว่าผมคุ้นๆอยู่
หมาหน้าโหดแต่น่ารักใช่นี่ไงนี่อันนี้ลูกหมาอยู่หลังร้านอ๋อนี่ลูกมันอ๋ออยู่ข้างหลังร้านแล้วผมไปเจอร้านหนึ่งเมื่องานที่แล้วเขาขายเสื้อผ้าทางนู้นเขาก็บอกเขาก็ไปซื้อที่ร้านนะเป็นลูกของมันใช่ค่ะใช่น่ารักเชียวไปบันทึกรายการไว้เรียบร้อยค่ะขอบคุณมากนะครับครับอ้าวออกตามงานนี่เดี๋ยวไม่มีร้านประจำค่ะยังไม่ตั้งร้านประจำจะตั้งร้านประจำก็อาจจะต้องเป็นเมืองการอ๋อแต่ว่าองค์พระนี่ก็คือทุกปีออกทุกปีคือพูดง่ายๆถ้ามีงานประจำปีในองค์พระมีงานปลายปีเขาเรียกว่านานงานนมัสการองค์พระใช่ค่ะปฐมเจดีย์หนึ่งแล้วนะกันเนี่ยนะครับเนี่ยสองคืองานธีรราชเจ้านะครับงานผลไม้ธีรราชเจ้าอยู่ช่วงปลายปีต้นปีแล้วก็งานช่วงตรุษจีนเรียกว่าเทศกาลอาหารผลไม้ของดีนครปฐมนะจังหวัดนครปฐมก็จะมาอยู่โซนทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับประตูนี้เข้าทางนี้เส้นนี้จะเป็นเส้นที่ไปถนนต้นสนไปสุพรรณราชวังสนามจันทร์ทางนี้เขาเรียกว่าวัดใหญ่คนนครปฐมอยู่รู้ดีเข้าประตูนี้ปุ๊บเข้ามาปุ๊บเลี้ยวซ้ายก็จะเจอแถบนี้ทั้งโซนจะเป็นโซนต้นไม้นะครับใครมาเที่ยวงานในเมืองนครปฐมก็มาชอบต้นไม้นี่เดินมาแถบนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับคุณอะไรครับเอค่ะคุณเอนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับต้นไม้สวย